ส่วนประเด็นเรื่องราคาก๊าซหุงต้มที่หลายคนกังวลเนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์เขาบอกมาแล้วนะถ้าเกิดว่ามีการปรับขึ้นราคาแบบขั้นบันไดจริงๆเนี่ยมันจะส่งผลต่อต้นทุนอย่างเช่นพวกอาหารตามสั่งอ่ะเฉลี่ยแล้วต่อจานต่อชามหลักสตางค์เท่านั้นดังนั้นจะเอาข้ออ้างนี้มาเป็นข้ออ้างในการปรับขึ้นราคาไม่ได้นะคะแล้วกระทรวงพาณิชย์ยังบอกว่าทางกรมเนี่ยก็จะมีโครงการช่วยอื่นๆลดภาระประชาชนอีกด้วยแต่ว่าตอนนี้ต้องรองบกลางจากรัฐบาลนะคะพูดถึงรัฐบาลวันนี้จะมีการประชุมครม.ด้วยคุณผู้ชมและที่น่าสนใจก็คือเรื่องที่หลายๆคนลุ้นกันนะคะว่าจะมีแพ็คเกจรถไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์ EV ให้พิจารณาหรือไม่ซึ่งถ้าเกิดว่าเรื่องนี้เข้าที่ประชุมครม.แล้วก็ได้รับการอนุมัติแล้วก็จะทำให้ราคารถ EVถูกลงถึง 150,000 บาทค่ะจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะเพราะว่าเสนอมาที่สำนักงานเลขาธิการครม.ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมแล้วแต่ที่ผ่านมาอยู่ระหว่างทำหนังสือเวียนสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก่อนเสนอให้ครม.พิจารณาเบื้องต้นก็คาดว่าจะมีการเสนอเข้าที่ประชุมครม.ได้ภายในวันนี้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ทันก็น่าจะเสนอได้ในการประชุมครั้งถัดไปค่ะซึ่งตามกรอบแพ็คเกจ EV ถูกวางไว้ว่าจะต้องนำเข้าที่ประชุมครม.ภายในไตรมาสแรกของปีนี้ค่ะเบื้องต้นแพ็คเกจรถ EV ครั้งนี้จะมีแนวทางหลักๆ2แนวทางด้วยกันนะคุณผู้ชมแนวทางแรกก็คือการให้ส่วนลดแก่ประชาชนค่ะจะได้จูงใจให้เลือกซื้อรถแบบไฟฟ้า 100% หรือว่า BEV ที่มีราคาไม่เกิน2ล้านบาทแล้วก็ให้ส่วนลดสำหรับการซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเริ่มตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไปด้วยแล้วก็ยังมีส่วนลดสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าทั้งรถยนต์นั่งแล้วก็กระบะตั้งแต่ 70,000 บาทขึ้นไปแต่ว่ารถทุกประเภทนะคุณผู้ชมจะได้รับส่วนลดไม่เกิน 150,000 บาทต่อคันนะคะรูปแบบก็คือจะให้กับค่ายรถยนต์โดยตรงรวมวงเงินงบประมาณที่ใช้ประมาณ 40,000 ล้านบาทค่ะมาดูแนวทางที่2กันบ้างก็คือการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์คาดว่าจะเหลือไม่เกิน 2% และก็ลดภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า 40% ด้วยค่ะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายสันติพร้อมพัฒน์ก็บอกว่าตอนนี้มาตรการส่งเสริมการลงทุนแล้วก็การใช้รถไฟฟ้าของไทยเริ่มมีความชัดเจนแล้วคาดว่าจะลดภาษีเป็นแพ็คเกจทั้งภาษีนำเข้าภาษีสรรพสามิตการให้เงินอุดหนุนเพื่อให้ราคาจำหน่ายรถ EV ในประเทศถูกลงด้วยค่ะจะได้เป็นการส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยใช้รถ EV มากขึ้นรวมทั้งส่งเสริมการลงทุนในระยะยาวโดยการตั้งโรงงานผลิตในไทยด้วยส่วนประเด็นสถานีชาร์จไฟรถ EV ตอนนี้หลายภาคส่วนก็เตรียมขยายจุดชาร์จไฟเพิ่มขึ้นนะคะจะได้รองรับปริมาณรถที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วยค่ะเราเห็นเจ้าใหญ่ๆเขาเตรียมสถานีชาร์จรถ EV กันไปแล้วนะคะผู้ชมที่โคราชตอนนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะคะเขาพัฒนาสถานีชาร์จขนาดเล็กผู้ชมคือไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะคะประหยัดไฟมากๆเพราะว่าเขาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ค่ะอยู่ในขั้นตอนการทดลองเป็นต้นแบบอยู่เริ่มใช้กันในมหาวิทยาลัยแล้วนะคะถ้าสามารถนำมาใช้ได้จริงเนี่ยจะถือว่าเป็นลักษณะของเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมที่เจ๋งมากๆทำโดยคนไทยแล้วก็นักศึกษาด้วยค่ะ